พี่อุ้มเขาประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วพี่เรางอนแบบนี้พี่อุ้มเขาก็เขาเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของประเทศไทยไปแล้วอ่ะต้องมีชนะทิพย์อย่างเงี้ย MVP AFF Suzuki Cup กับทีมชาติเอาทิ้งท้ายเรื่องสุดท้ายก่อนละกันเรื่องอะไรวันนี้เขาประกาศแคนดิเดตไอ้รางวัล FA Award นักเตะยอดเยี่ยมโกอุ้มได้อยู่แล้วถ้าโกมาแต่จริงๆอ่ะผมอยากให้คนอื่นได้ใหม่นะโกอุ้มได้ไปแล้วพี่อุ้มได้ไปแล้วพี่อุ้มได้แล้วไงตอนเป็นแชมป์เจลีกไงอ๋อที่เป็นรางวัลที่มันของไทยลีกไทยลีกที่สุมัญญาได้ที่พันษาเคยได้อะไรอย่างงี้ก็ต้องพี่อุ้มป่ะได้ลูกแชมป์แต่พี่อุ้มเข้ามาครึ่งเล็กไงแต่คงไม่พ้นพี่อุ้มใช่ป่ะพี่อุ้มเข้ามาครึ่งเล็กไงถ้างั้นก็ต้องใครอีกประเทศดิเอาอย่างงี้อ่ะลองโหวตอ่ะคนน่ะอยากมันค่อนข้างแบบนึกออกมั้ยใครเป็นกระแสประกันธีรธรอยู่แล้วป่ะใครค่าตัวนี่ว่ะก็ธีรธรธีรธรเป็นแชมป์มากกว่าเอาแต่มันติดตรงที่โกมาครึ่งปีไงก็ถ้าอย่างนั้นอ่ะเป็นผมก็อยากเห็นคนอื่นได้บ้างไงพี่อุ้มเขาประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วพี่เรางอนแบบนี้พี่อุ้มเขาก็เขาเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของประเทศไทยไปแล้วอ่ะใช่ป่ะก็ต้องวีรเทพป่ะเอาลองเอารูปเมื่อกี้ขึ้นอีกทีมันมีวีรเทพมีโกแล้วก็มีชาววัดพี่ว่าชาววัดอาจจะตัดไปแหละคือชาววัดโอเคแจ้งเกิดในปีนี้แต่เขาไม่ได้โดดเด่นขนาดวีรเทพกับเมืองทองไงแต่ผมว่าสุดท้ายโกอ่ะเพราะด้วยทุกอย่างมาครึ่งปีแต่ได้ทุกอย่างอ่ะพี่ก็แชมป์อ่ะก็ต้องกี่แชมป์อ่ะใช่ไหมสามแชมป์แล้วเป็นแล้วเล่นทุกอย่างเล่นตรงกลางกัปตันทีมชาติไทยธีรธรอยู่แล้วอันนี้ถามเรื่องความสำเร็จอ่ะอย่างน้อยนักเตะที่ได้รางวัลได้ส่วนใหญ่มันก็ต้องมีโซฟี่อ่ะประสบความสำเร็จอ่ะใช่ไหมล่ะพี่อุ้มได้อยู่แล้วผมว่าพี่อุ้มได้แต่คนก็พิมพ์วีรเทพเยอะก็เข้าใจคือวีรเทพก็ดีทั้งปีจริงๆแต่ธีรธรไงแต่โกได้สามแชมป์อ่ะแล้วโกเขามายกระดับเลยไงเออมาแล้วแบบก็ต้องโกแล้วจริงๆถ้าเกิดอยากให้หน้าใหม่ก็วีรเทพแหละแต่ผมว่ายากเพราะด้วยมันให้ยากมันเหมือนสมมุติว่าในรางวัลคือพี่อุ้มอ่ะไม่ควรได้รางวัลพวกนี้ละเพราะฝีเท้าเขาอีกสเต็ปแล้วเข้าใจป่ะเออก็จริงเขาต้องไปลุ้นนะเขาไอ้เนี่ยเขาได้รางวัลไอ้นี่ไปแล้วฮอลล์เฟมในปีนั้นอ่ะที่มันเป็นรางวัลแบบที่สุดที่สุดอ่ะแต่ถามว่าวีรเทพกับโกอุ้มอ่ะถ้าโหวตยากมันก็เหมือนสมมติว่าวันนึงตัวดูแคนดิเดตเข้าไปเป็นเต้กับต้องโอ้โหมันคือสถิติมันก็ใกล้กันเออว่ะใช่ไหมคุณภาพหัวใจในแดนหน้ากับแดนกลางอ่ะคือมันจำนวนการยิงก็ใกล้ๆเคียงกันผมมันสายป้อนด้วยไงเออวันไหนมันขาดกันไม่ได้ต้องจบเออลูกที่ต้องจบพี่ป้อนไอ้ลูกคิงสามเหลี่ยมไอ้มาที่พี่ผมปาดปุ๊บพี่ปาดให้ไอ้เฟลเนี่ยแมวนะอย่าไปซ้ำลิงโนมิ่งเอาไปแมวที่ไอ้ที่เราไอ้นี่ดิลูกคิงเลยดีอ่ะที่ไหนอีกลูกคิงหัดใหญ่สามยุคเราลูกชิงโฮการ์เดนสามภาษาอุ้ยขาดตัวหนึ่งลูกชิงโฮการ์เดนตัวหนึ่งไลฟ์อยู่ตอนนี้รางวัลอื่นของ FA Award ไปดูได้นะครับมีหลายรางวัลเลยนะฮะแต่ยังไม่วันนี้เห็นเขาประกาศเรื่องนี้แล้วก็หลายๆคนก็เหมือนนำมาคุยกันซึ่งมันก็นั่นแหละอย่างที่ว่าแหละนะครับฝีเท้าโกเลยไทยลีกแล้วครับต้องหลีกระดับเอเชียเล่นได้หมดเจลีกเคลีกใช่มันไม่ไม่ใช่มันคือรางวัลนักเตะทีมชาติกับสโมสรส่วนนักเตะยอดเยี่ยมไทยลีกเป็นอีกรางวัลนึงครับใช่เหรอใช่เหรอช้างแมนส์เพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์นี่นักเตะยอดเยี่ยมนักเตะยอดเยี่ยมที่พี่อุ้มเคยได้อ๋อพี่อุ้มได้ไปแล้วนี่โอ้โหนี่คือนักเตะยอดเยี่ยมเลยนะถ้านักเตะยอดเยี่ยมแบบนี้ก็ต้องยอดเยี่ยมนี้กับมันไม่ใช่ไทยลีกถ้าเราจะแยกกันทำไมอ่ะก็แยกอันนี้คือนักเตะไทยยอดเยี่ยมแห่งปีอ๋ออย่างนั้นธีรธรนี่พี่แม่งก็แต่ธีรธรเล่นเจลีกมาเล็กนึงนะเป็นตัวหลักมารินอสนะเออว่ะถ้าอย่างนั้นก็จบแล้วธีรธรอยู่แล้วตัวหลักทีมชาติกับตันทีมชาติพาทีมคว้าแชมป์เอเบฟอ่ะยิ่งท่าอย่างงี้แม่งยิ่งจบเรื่องง่ายกว่าเดิมทีละทออยู่แล้วเออถ้ามันไทยลีกอ่ะผมว่าวีรเทพเบียดได้แต่พอมันช้างไอแบบของปีอ่ะอันนี้ๆๆรางวัลอื่น3แข้งจากลีโวไทยลีกรุ่นรางวัลใหญ่นักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมวันนี้เขาประกาศแคนดิเดตก็เอาเป็นว่าอันเนี้ยคือรางวัลของช้างเมนส์เพลเยอร์ก็ง่ายคือนักฟุตบอลนักกีฬาชายครับยอดเยี่ยมแห่งปีก็ธีรธรอยู่แล้วอย่างนั้นแล้วทำไมเขามาประกาศแยกอย่างนี้เขาคนไม่งงหรอปะใช่ดิใช่ไหมเออจบครับผมทำไมไม่มีสุภาโชคครับทำไมไม่มีพี่เจครับนั่นไงไม่มีพี่เจอ่ะพี่เจอยู่ฟอนตาเล่นะเว้ยทำไมไม่มีพี่เจอ่ะเดี๋ยวผมเถียงอ่ะต้องมีชนาทิพย์อย่างเงี้ยชนาทิพย์ย้ายอยู่ฟอนตาเล่เก่าเป็นตัวหลักพาทีมพัดไทยคว้าแชมป์เอฟเอฟซูซูอีกครับเขาไม่มีชนาทิพย์ป่ะไม่หรอกพี่ว่าอ๋อชนาทิพย์มารับไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นเขาไม่ได้จัดงานเขาจัดออนไลน์ไม่ใช่หรออ้าวจบเขาไม่ได้จัดงานเหมือนเดิมอ่ะเปิดจัดออนไลน์นะอ้าวก็จบก็ต้องถ้าเกิดนักเตะเยอะๆต้องมีชนาทิพย์ด้วยดิอ้าวกดผิด
้าวถ้าจะเตะยอดเยี่ยมคือจะจับที่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่พี่ว่าเขาเลือกแปลกๆว่ะใช่ไงอันนั้นเป็นแต่ยอดเยี่ยมของประเทศไทยก็ต้องมีชนะทิพย์ป่ะ MVP AFF ซูซูกิครับกับทีมชาติย้ายจากซัปโปโรไปอยู่ฟอนเตเล่ค่าตัวเป็น100 ล้านแล้วเป็นตัวหลักไม่มีชนะทิพย์ได้ไงอ่ะงงเขามากเลยว่ะเขา